ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองความเชื่อศาสนาประเพณีและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นทักทายท่านทั้งหลายด้วยบรรยากาศของรถแห่อีสานสนุกๆ นะครับเป็นเสียงพินไฟฟ้าบรรเลงโดยคุณทองเบนซ์ทับถนนนามสกุลทับถนนนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อครูทองใสทับถนนมือพินที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของดนตรีในภูมิภาคอีสานแล้วก็ทำให้ชื่อของวงเพชรพินทองกลายมาเป็นวงดนตรีในตำนานของคนบันเทิงในภาคอีสานด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจมากไปกว่านั้นก็คือบทเพลงที่ทองเบนซ์ได้บรรเลงนั้นแน่นอนครับเราคงจะจดจำบทเพลงรอยนักรอยมนทินหรือที่รู้จักกันมากไปกว่านั้นคือสาวนาคอยคู่นะครับผลงานของครูสุรินทร์ภาคสิริซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่ในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเสียงขับร้องของบุปผาสายชนนะครับเป็นหนึ่งในเพลงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นงานที่ครูสุรินทร์ได้นำเพลงต้นฉบับนิเลกากันเคตาเลตึงมหินทรากาปูเคยขับร้องไว้ในภาพยนตร์ฮัมรัสปี1967มาเป็นต้นแบบของสาวนาคอยคู่สิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนในรายการวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นของความสำคัญของบอลิวูดบทเพลงที่เดินทางมาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียและส่งผลในการต่อยอดพัฒนาการของดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับบทเพลงนี้ผมไปถามเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีอีสานคำตอบที่ได้คือลายอินเดียลายเป็นการอธิบายนิยามของชื่อเพลงนะครับในสมัยโบราณก็จะมีลายใหญ่ลายน้อยลายสุดสะแนนลายปู่ป๋าหลานเป็นต้นแต่พอเพื่อนๆเอ่ยถึงคำว่าลายอินเดียแล้วก็เป็นหนึ่งในบทเพลงบรรเลงที่นิยมในรถแห่อีสานผมคิดว่าคงต้องมาคุยกันในเรื่องของเพลงดังหนังแขกกับสังคมอาเซียนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับภาพลักษณ์ของการใช้พินอีสานแล้วก็จังหวะเต้นรำนะครับที่อยู่ในขบวนรถแห่เป็นสิ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันในสังคมปัจจุบันถ้าหากท่านไม่ใช่คนอีสานหรือท่านที่ไม่ได้มีกิจการเกี่ยวข้องยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะว่าในกิจกรรมที่อีสานเข้ามาในกรุงเทพหรือในเมืองอื่นๆเนี่ยเวลาเขาที่จะมีขบวนพาเหรดสนุกสนานแห่กันเนี่ยก็จะใช้พินไฟฟ้าเป็นหลักนะแล้วก็มีพวกเครื่องกลองเพอร์ชั่นต่างๆเข้ามาประกอบด้วยนะครับแล้วก็หนีไม่พ้นเพลงนี้นะครับก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะต้องมาบันทึกถึงแล้วก็มาทบทวนกันว่าจริงๆอาจจะไปพบลักษณะของขบวนแห่แบบนี้ในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยนะครับผมพยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็หลักฐานทางด้านเสียงที่เป็นการพูดถึงบทบาทของเพลงบอลิวูดในแง่มุมต่างๆก็คิดว่าคงอยากจะใ
ลองย้อนหลังไปฟังใน EP อื่นๆวันนี้อยากจะเดินหน้ากันต่อถึงเพื่อนที่อยู่ในภูมิภาคอีสานนะครับมาขึ้นต้นกันก่อนก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปในพื้นที่อื่นๆว่าเพลงดังหนังแขกบอลลีวูดมีผลอะไรในเรื่องของความบันเทิงในชีวิตของผู้คนที่เป็นสามัญชนกันบ้างผมเคยเอ่ยถึงหมอลำที่เขาเอาบทเพลงในสไตล์ของบอลลีวูดนะฮะเขาไปใช้ในการแสดงแล้วก็เปิดผลงานเพลงกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้อยากจะเอาหนึ่งในงานที่ถือว่าเป็นเพลงดังมากๆเลยเวลาเขามีการโชว์วงหรือการโชว์ความสามารถของศิลปินในคณะนะครับแล้วก็เกิดจะต้องเต้นอินเดียกันขึ้นมาก็มีเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงเอกของผู้คนนะฮะที่จะคุ้นเคยกันมากๆหนึ่งในนั้นชื่อว่าเพลงเซวิโยรมพยายามจะค้นหาต้นฉบับอินเดียไม่เจอนะครับแต่ว่าโดยอารมณ์ของเพลงนี้เป็นอารมณ์เพลงทางหนังแขกนี่แหละแล้วก็มีหลายคณะนะฮะหมอลำที่เขานำมาใช้คณะที่น่าจะดังที่สุดแล้วผมเสียดายว่าไฟเสียงที่เอามาไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักนะครับเป็นคณะหมอลำวัยรุ่นชื่อนามวิหกพระเอกประจำคณะคือคุณนกพงศกรกับนางเอกประจำคณะเป็นสาวน้อยสวยมากนะครับคุณยุกิเพ็ญปกาจะเต้นเซวิโยรมกันอย่างสนุกมากๆเลยทีเดียวอยากจะชักชวนให้ลองไปหาใน YouTube นะฮะไปเสิร์ชคำว่าหมอลำนามวิหกเซวิโยรมสะกดง่ายๆในภาษาไทยเนี่ยแหละนะครับก็จะเห็นลีลาการแสดงแต่ก็เสียดายนะอย่างที่บอกว่าคุณภาพของเสียงที่ได้มาไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบนักนะครับก็เลยอยากจะเอาฉบับที่เป็นหมอลำกลุ่มนะฮะแล้วก็เป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานที่มาบันทึกเสียงน่าจะอย่างจริงจังมากกว่างานที่เป็นการไปถ่ายตามเวทีหมอลำนะครับเซวิโยรมฉบับที่เราจะฟังต่อไปนี้ขับร้องโดยมยุราฟ้าสีทองโจโจ้โดมิเนนต์เอ็มธีรพลและเตชินบ้านโคกมาฟังความสนุกสนานของบรรยากาศหมอลำนะครับแล้วก็นึกถึงหน้าฮานหมอลำก็มีคนเต้นเซวิโยรมควบคู่กันไปอย่างสนุกสนานบันเทิงใจมากครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเซวิโยรมเสียงขับร้องของมยุราฟ้าสีทองโจโจ้โดมิเนนต์เอ็มธีรพลและเตชินบ้านโคครับเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศความสนุกสนานบนเวทีหมอลำในช่วงเวลาของการโชว์อินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโชว์พิเศษที่หมอลำวัยรุ่นหลายๆคณะหันมาเต้นอินเดียกันแล้วก็แสดงศักยภาพร่วมกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและหางเครื่องอาจจะรวมไปถึงผู้ชมที่อยู่หน้าฮานหมอรำด้วยนะครับผมเคยไปชมการแสดงสดคณะหมอรำวัยรุ่นเวลามีเซวิโยรมออกมานั้นก็มีท่าเต้นที่คนดูคนฟังเนี่ยนะครับหน้าเวทีหมอรำเขาเต้นไปด้วยกันนั่นก็แปลว่าความนิยมของบทเพลงนี้รวมไปถึงท่าเต้นที่เกี่ยวข้องกันกับท่าแขกต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่รับรู้กันได้กว้างขวางมากในสังคมอีสานแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับผมได้เอ่ยว่าอยากจะชวนกันไปชมวิดีโอของหมอลำนามวิหกนะครับที่มีนักร้องนำคือนกพงศกรและยูกิเพ็ญปกาอันนั้นเป็นวิดีโอที่ผมชอบมากๆนะครับแต่เสียดายที่เสียงอาจจะไฟล์ไม่ได้สมประกอบนักก็เลยต้องนำสี่นักร้องที่ได้บันทึกเสียงจริงจังมากกว่าเนี่ยมาเปิดกันแทนถัดจากเรื่องของหมอลำกับบทเพลงเต้นระบำอินเดียแล้วนะครับผมนึกถึงกิจกรรมที่เป็นระบำอินเดียแต่ว่าอยู่ในโลกของร่างทรงโลกของความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่
มีความเกี่ยวข้องกับองค์เทพเจ้าฮินดูแล้วก็เข้ามาประทับอยู่ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆในภาคกลางจังหวัดในภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้นะครับก็ล้วนแล้วแต่มีองค์เทพที่แต่งเป็นชุดแขกกันทั้งนั้นนะครับตั้งแต่ระดับองค์เทพชั้นสูงไปจนถึงเจ้าแม่ต่างๆที่สมมุติชื่อกันมาแล้วก็มีบทเพลงที่เขานำทั้งเพลงออริจินอลนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้าอย่างในระบบของพราหมณ์ฮินดูจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของตำหนักทรงร่างทรงในประเทศไทยบทเพลงเหล่านี้เรียกว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มีบีทคือมีจังหวะในการเต้นที่สนุกสนานแล้วก็กว่าจะเป็นร่างทรงองค์เทพต่างๆนั้นก็คิดว่าคงต้องมีพื้นฐานนะครับในเรื่องของการเต้นระบำการไล่รำให้เข้ากับจังหวะแม่ท่าของอินเดียที่สามารถนำมาเสริมกันได้แล้วก็ยิ่งมากไปกว่านั้นคือองค์ความรู้ในเรื่องของพัสตราพรการออกแบบทั้งเสื้อผ้าทั้งสีสันทั้งเครื่องประดับนะครับที่มีความสอดคล้องกับภาพเขียนภาพวาดของถวยเทพที่นำเข้ามาจากอินเดียรูปภาพเหล่านี้ก็มีการซ้อนทับอยู่ในภาพยนตร์บอลิวูดแล้วก็ละครโทรทัศน์นะแน่นอนว่าคงจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอยู่มากๆกับตำหนักทรงกับร่างทรงผมอยากจะชวนท่านที่มีโอกาสไปถนนสีลมช่วงราวกลางตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีเทศกาลนวราตรีเป็นการสักการะถวยเทพที่ถือว่าเป็นเทพสำคัญนะครับก็คือพระแม่อุมาหรือพระแม่กาลีนะครับหรือชื่อที่รู้จักกันในฝั่งของอินเดียนั่นก็คือพระแม่ปาระวตีไม่ว่าจะเป็นชื่อใดก็ตามครับพระองค์นั้นเป็นเทพเจ้าหญิงนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาฮินดูเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ความรักการอุทิศตนตลอดจนพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่คนอินเดียนับถือกันนะครับแล้วก็เป็นศักติคือเป็นพระชายาของพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดมีชื่อนะครับของพระองค์ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันใน เทพปกรณำอยู่อีกหลายๆชื่อนะครับแล้วก็ท่านมีทายาทที่ให้กำเนิดมาก็คือพระพิคเนศหรือพระขันธกุมารแล้วมีความยิ่งใหญ่มากมายในด้านของการนำมาซึ่งความเจริญของสังคมนะฮะมีการสร้างร่างทดแทนของพระองค์ท่านนั่นก็คือโยนีหรืออวัยวะเพศหญิงเป็นสัญลักษณ์นะควบคู่ไปกับศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระศิวะวันนี้ครับผมอยากจะนำบางส่วนนะที่เป็นการใช้เสียงเพลงบูชาองค์พระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาเนี่ยนะครับซึ่งนำมาจากอัลบั้มของสำนักทางอีสานเขานะครับอาจารย์แอ้นาคราชมีบทเพลงบูชาเทพเจ้าอยู่หลายกระบวนหลายสำนวนด้วยกันผมเลือกเอาพระแม่ปาราวตีเพื่อที่จะได้โยงไปถึงกิจกรรมนวราตรีที่ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกในหลายๆจังหวัดนะครับบทเพลงนี้มีสำเนียงบอลิวูดเข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยและในขณะเดียวกันก็มีสำเนียงดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับมารองรับเป็นพื้นก็น่าสนใจกับการ
พยายามจะเกี่ยวโยงวัฒนธรรมถิ่นครับวัฒนธรรมอินเดียในบทเพลงบูชาพระแม่ปาร์วตีสำนักอาจารย์แอ้นคราชครับบทเพลงนี้เรียบเรียงขับร้องดนตรีโดยศิลปินที่ใช้นามว่าคีตะอีสานขับร้องโดยคุณเกลสุมินทราคุณอังกอร์จิราวันออกเผยแพร่ใน Facebook ภูมิศักดิ์คีตะอีสานเมื่อ2ปีที่ผ่านมาขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงบูชาพระแม่ปาร์วตีหนึ่งในตัวอย่างของบทเพลงบูชาเทพฮินดูที่ถูกรังสรรค์ขึ้นในสังคมไทยครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงบูชาพระแม่ปาร์วตีตามแนวทางของสำนักอาจารย์แอ้นคราชขับร้องโดยเกลสุมินทราและอังกอร์จิรวรรณเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีประพันธ์คำร้องโดยภูมิศักดิ์คีตะอีสานซึ่งในเว็บไซต์ของภูมิศักดิ์คีตะอีสานนั้นยังมีเพลงสรรเสริญถวยเทพฮินดูบทเพลงที่ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินไทยโดยเฉพาะในภูมิภาคอีสานอีกหลายๆเพลงนะครับถ้าสนใจก็ลองไปติดตามกันได้นอกไปจากนี้ถ้าเกิดว่าจะศึกษาให้กว้างขวางขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนำงานของคุณศิลปินแก้วเพทายหรือชื่อจริงว่าคุณชัยวัฒน์เมินกระโทกซึ่งเป็นเจ้าของเสียงในบทสวดตอนจบของละครโทรทัศน์ชื่อดังเรื่องนางคีบทที่เป็นการสวดคาถาบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธกับเจ้าย่าศรีปทุมมานะครับซึ่งทุกวันนี้บทสวดนี้ก็ยังคงใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเส้นสวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสานอยู่นะครับเป็นทำนองในลักษณะผสมกันระหว่างแลหรือสู่ขวัญเนี่ยแล้วก็มีดนตรีพื้นบ้านอีสานเข้ามาใช้อย่างน่าสนใจมากๆโดยส่วนตัวแล้วคุณชัยวัฒน์เมินกระโทกหรือคุณศิลปินแก้วเพทายนั้นก็เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงที่มีความสามารถมากๆจบวิชาสาขาการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผลผลิตจากวงปงลางสินไซรุ่นที่1 นะครับแล้วก็มีบทบาทอยู่ทั้งในวงการที่ไปเอาดนตรีไปบูชาเทพเจ้าในพื้นที่อย่างที่พญานาคหรือในที่อื่นๆแล้วก็มีงานเพลงที่เขาประพันธ์ให้กับงานที่ศิษย์ของรุ่นน้องในคณะศิลปกรรมศาสตร์ออกมาเผยแพร่ใน YouTube อยู่เป็นประจำนะครับประเด็นที่อยากจะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือผมไปเห็นงานชิ้นหนึ่งนะฮะที่ติดใจมากคืองานนวราตรีวัดแขกเมื่อปี2562ก่อนหน้าที่จะมีโควิดมีบทเพลงที่ออกเผยแพร่ใน YouTube แล้วก็มีคนแชร์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นบทเพลงบูชาพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนวราตรีในปีนั้นบทเพลงชื่อมหาราณีบูชามีนาฏศิลป์ประกอบอย่างงดงามมากๆคุณศิลปินแก้วเพทายเป็นผู้ประพันธ์และขับร้องบทเพลงนี้ด้วยตนเองเราจะมาฟังแนวคิดของการสร้างสรรค์บทเพลงบูชาองค์เทพนะครับจากศิลปินอีสานชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของวงการเส้นสวงบูชาในปัจจุบันศิลปินแก้วเพทายเพลงมหาราณีบูชาพระแม่ลักษมีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงมหาราณีบูชาพระแม่ลักษมีจากผลงานของคุณศิลปินแก้วเพทายมาจากเทศกาลนวราตรีวัดแขกเมื่อปี2562ครับ
ถ้าเกิดรวมงานของคุณศิลปินแก้วเพทายที่มีกิจกรรมในเรื่องของการเส้นสวงบูชาการแสดงความเคารพสรรเสริญเทพเจ้าทั้งฮินดูแล้วก็เทพเจ้าท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงงานก่อนหน้านี้ที่เราฟังบทเพลงของคุณคิตาอีสานซึ่งมีอีกหลายๆเพลงด้วยกันเนี่ยก็จะเห็นปรากฏการณ์สำคัญของการข้ามพ้นจารีตเดิมในการใช้ดนตรีบอลิวูดใช้เพลงอาจจะมีคอมเมอร์เชียลมิวสิกของฝั่งอินเดียด้วยเนี่ยนะครับในการที่จะไปบูชาองค์เทพเจ้าตามตำหนักทรงตามสำนักร่างทรงต่างๆที่บางทีก็ใช้เพลงพวกนี้นะครับเปิดวนลูปกันไปกันมาโดยที่เราไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันมีบีทมีลักษณะของภาษาฮินดีอาจจะเป็นภาษาทมิฬอาจจะเป็นภาษาอื่นๆด้วยนะครับในการที่จะเข้าทรงประทับทรงกันแล้วก็บทเพลงเหล่านี้บางทีก็หันไปใช้ดนตรีปี่พาทย์นะครับซึ่งเขาก็จะเอาเพลงสำเนียงแขกเข้ามาใช้แต่ว่าพอมาถึงปรากฏการณ์ของคุณคิตาอีสานคุณศิลปินแก้วเพทายเนี่ยนะครับโลกทัศน์ของการปฏิบัติต่อถวยเทพฮินดูเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยทีเดียวเราสามารถเข้าถึงตัวภาษาที่เป็นคำสรรเสริญบูชานะครับได้อย่างจริงจังมากนะครับก็เป็นทั้งภาษาไทยภาษาถิ่นรวมไปถึงคาถาที่เขาใช้ประกอบในบทเพลงผมก็เชื่อนะว่าเขามีการศึกษามีการคัดกรองกันมาก่อนจะเป็นภาษาบาลีจะเป็นภาษาสันสกฤตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการที่จะพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับเทพองค์นี้องค์นั้นแล้วก็เมื่อมีเทคโนโลยีการบันทึกเสียงเราได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีอินเดียเข้ามาร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองด้วยนะครับได้ยินแซมปลิ้งของซีต้าของตันปูระของเครื่องจังหวะต่างๆทั้งทับล่าแล้วก็กลองอื่นๆของอินเดียเนี่ยนะครับเข้ามาผสมผสานกับดนตรีพื้นเมืองอย่างงดงามนี่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ควรบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของที่เราตั้งประเด็นว่าบทเพลงบอลิวูดกับสังคมเซาท์อีสต์เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียนนะครับพอพูดถึงการผสมผสานซุ้มเสียงของเครื่องดนตรีอินเดียกับเครื่องดนตรีท้องถิ่นผมนึกถึงงานสร้างสรรค์ที่ล้ำหน้ามากๆครับแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์การชื่นชมนะฮะอย่างคับคั่งในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อปีที่แล้วงานชุดสยามพรตะซึ่งเป็นงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประจำปี2563ของคณะศิลปะนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเขาได้นำการแสดงชุดนี้ไปร่วมงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ในหัวข้อเบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่แผ่นดินถิ่นอีสานแสดงอย่างเป็นทางการเมื่อ6เมษายน2564ถือว่าเป็นงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติที่ส่งผลสะเทือนต่อความสนใจของผู้คนมากหน้าหลายตาครับบทเพลงชุดนี้เป็นผลงานร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์ในวิชานาฏศิลป์ไทยนะครับซึ่งสนใจเรื่องของนาฏศิลป์อินเดียด้วยแล้วก็มาช่วยกันออกแบบทั้งท่ารำทั้งเครื่องแต่งกายแล้วที่สำคัญก็คือบทเพลงประกอบการแสดงซึ่งเป็นฝีมือของผลผลิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คนหนุ่มที่ผมชื่นชมมากๆนะครับคือคุณปวรินทร์ภิเกนชื่อเล่นว่าคุณเปียโนคนนี้โดยพื้นฐานเป็นทั้งนาฏศิลป์ขอโทษเป็นทั้งดนตรีพื้นเมืองจากเชียงใหม่นะแล้วก็เป็นนักระนาดนะครับที่มีฝีไม้ลายมือดีงามอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เขาเปิดโลกกว้างครับท่านผู้ฟังสนใจ world music นะฮะแล้วก็ได้ค้นคว้าดนตรีในหลายชาติพันธุ์มากๆพอถึงงานชิ้นนี้เขาไปศึกษาเรื่องของดนตรีอินเดียอย่างจริงจังแล้วก็เอาส่วนที่เป็นทฤษฎีดนตรีอินเดียทฤษฎีเสียงทฤษฎีจังหวะรวมไปถึงพวกเครื่องดนตรีอินเดียแซมปลิ้งพวกนั้นนะครับเอามา
รวมกันสร้างสรรค์ใหม่เป็นเสียงที่มีมิติที่ซับซ้อนมากๆนะครับเป็นงานเพลงสร้างสรรค์ที่อยากจะให้มาฟังกันขอแนะนำเสริมนิดเดียวนะครับคือบทเพลงชุดนี้มีผู้ออกแบบท่ารำคืออาจารย์เอกลักษณ์หนูเงินแล้วก็มีเครื่องแต่งกายที่งดงามมากๆอาจารย์นิติพงษ์ทับทิมหินหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์คณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพนศิลป์เป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายควบคุมการฝึกซ้อมโดยรองศาสตราจารย์สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติและรองศาสตราจารย์จินตนาสายทองคำคณะบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางก็อยากจะให้ฟังส่วนของบทเพลงนะฮะส่วนที่เป็นงานออดิโอถ้าเกิดว่าสนใจงานที่เป็นวิดีโอคงต้องไปปรึกษา YouTube นะครับเขาก็มีการบันทึกทั้งที่โรงละครบางหน้าที่นาฏศิลป์กาฬสินธุ์แล้วก็ที่ไอคอนสยามให้ท่านได้ไปค้นคว้าเปรียบเทียบกันมารับฟังครับบทเพลงสร้างสรรค์จากคณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมชุดสยามภรตะผลงานการประพันธ์ของคุณปวรินทร์ภิเกในช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวฟบทเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดสยามภรตะซึ่งเป็นผลงานของคณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งนำออกแสดงในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เบิกฟ้าบัณฑิตพนศิลป์สู่แผ่นดินถิ่นอีสานอย่างเป็นทางการเมื่อ6เมษายน2564ที่ผ่านมาครับส่วนของเสียงที่เราได้รับฟังนั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณปวรินทร์ภิเกนศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับน่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ชมส่วนที่เป็นการแสดงที่มีท่วงท่าที่งดงามแล้วก็การออกแบบเครื่องแต่งกายไปจนถึงทรงผมและแต่งหน้านะครับที่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาไม่แพ้กันแล้วผมก็คิดว่าคงจะมีพลังการสร้างสรรค์อื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้นำมาพูดถึงในรายการวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันของคนท้องถิ่นกับถวยเทพฮินดูคนท้องถิ่นกับวัฒนธรรมอินเดียนะครับซึ่งตอนนี้ก็ข้ามกำแพงของบอลิวูดไปเรียบร้อยไปสู่สิ่งที่เป็นการประยุกต์ใช้สิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ในแผ่นดินนี้มาคัดกรองกันใหม่นะครับอย่างกรณีของคุณปวรินทร์ภิเกนนี้เป็นต้นคิดว่าคงต้องต่อเนื่องอีกสัก EP หนึ่งแหละครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับกับเรื่องของเพลงดังหนังแขกกับคนอาเซียนแต่ว่าวันนี้ครับเวลาของเราหมดลงอีกเช่นเคยต้องร่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์